พอคบกันได้ประมาณปีกว่าๆว่าย้ายไปออสใช่ไหมเริ่มติดต่อกันยากพยายามที่จะคุยกับเขาทางแบบ MSN สมัยก่อนเนาะอินเทอร์เน็ตสมัยนู้นก็ไม่ได้เร็วมารู้ทีหลังมาเห็นทีหลังว่าพอเอวาย้ายไปออสแค่สัปดาห์เดียวเขาขึ้นสเตตัส MSN บอกรักผู้หญิงคนอื่นรวดเร็วรวดเร็วเหลือเกินนะคะพอเอวามาออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะลบสเตตัสแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ MSN มีอัปเดตถ้าหากว่ามีคนอัพมันสามารถดู history ย้อนหลังของสเตตัสได้อะค่ะก็โทรไปหาเขาแล้วก็แบบว่าบอกเขาว่าเห็นสเตตัสแล้วนะคบคนอื่นใช่ไหมถ้างั้นเราเลิกกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนหนทางจนเขาก็สารภาพมาตามตรงว่าใช่แบบว่าก็เพราะว่าเธอไปต่างประเทศแล้วมันไม่มีใครดูแลเขาเหงาเขาอะไม่ยอมเลิกมากกว่าแต่มันยังพีคได้มากกว่านั้นค่ะทุกคนกับแฟนคนนี้เพราะว่าผู้หญิงมาล็อกอิน account MSN ของเขาค่ะผู้หญิงเขาไปด่าให้ว่าคนที่เธอต้องด่ามันใช่ฉันไหมวะเขาไปด่าให้ว่าแบบเธอคือคนนี้ใช่ไหมเลิกกันไปตั้งนานแล้วอะทำไมไม่ปล่อยมือสักทีรู้ไหมว่าคนมารู้ที่หลังมันเจ็บเอวาก็เลยแบบว่าสุ่มไฟซะเลยค่ะเอวาก็เลยสุ่มไฟซะเลยว่าจริงๆพยายามจะเลิกกับเขาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมเลิกกับหนูสักทีตามตื้อหนูได้ไปบอกแฟนของคุณพี่ว่าเลิกยุ่งกับหนูได้แล้วนะคะพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้โทรมาหาเอวาตลอดเลยมาบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาบอกว่าจะคบกับเราแค่คนเดียวแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาคบกับคนที่แก้เหงาแล้วก็ถ้าหากว่าเอวากับใครไปเมื่อไหร่เขาจะเลิกกับคุณพี่แล้วก็มาคบกับเอวาแค่คนเดียวจริงๆเอวาไม่ได้จะกลับไปคบกับเขาแล้วแหละแต่เอวาล่ะเอวาขอนิดนึง